มันเจ็บมันเจ็บใจจริงๆสวัสดีกันทุกคนพบกันอีกครั้งนะคะในช่องชลดามาแชร์กับรายการบ้างอ่านยี่เปลี่ยนมุมนั่งกันบ้างนะคะได้ยินเสียงพัดลมชัดไหมฉันยังอยู่ในวังบนของการอ่านนิยายส่วนสัญชาติญี่ปุ่นกินปลาดิบกันจนพยาจะกินอยู่แล้วนะคะสำหรับวันนี้จะพูดถึงสื่อเล่มนี้ทุกคนหวานไหมหวานมากหน้าปกก็คือน่ารักคมมีลงชันฉันจะบอกว่าฉันหยิบมาซื้อมาเพราะว่าเสียงลือเสียงเล่าอ้างว่าอย่าปล่อยให้ปกหนังสือนั้นหลอกเราซึ่งเอาจริงๆก็ไม่ได้คาดหวังว่ามันจะหวานคาดหวังว่ามันจะต้องเลิศมันจะต้องแซ่บแล้วมันก็ไม่ผิดหวังจริงๆนะคะท่านผู้ชมหนังสือเล่มนี้นะคะจากสำนักพิมพ์ไดฟุกุนะคะเขียนโดยเคงโงะอาจารย์เคงโงะเขาเรียกกันว่าอาจารย์ฉันก็เรียกอาจารย์ตามแต่โดยคุณฉัตรขวัญอดิสัยเช่นเดิมนะคะหน้าปกหวานแหววมีความเป็นใสกิโมโนยูกะตะใดๆมันเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นฟิลล้างแค้นอันนี้คือแบบว่าเจ็บนี้ไปจนถ้าไม่ล้างแค้นก็ยังไงก็ต้องล้างแค้นนะฉันน่ะให้แบบจะสิทธิ์อยู่แล้วว่าท่านผู้ชมแต่ว่าตอนจบมันแบบมันขัดใจอะค่ะคนอ่านอย่างฉันนะฉันก็เชื่อว่าคนอ่านอีกหลายร้อยหลายพันคนที่ได้หยิบหนังสือเล่มนี้มาก็คงจะคาดหวังให้จุดจบของการล้างแค้นจุดจบของการตามหาคนที่มาทำลูกสาวของเรานี่นะคะมันต้องมีจุดจบที่โหดร้ายเป็นเล่มแรกที่แบบว่ารู้สึกว่าสมน้ำสมเนื้อเข้าถึงอารมณ์ของตัวละครแล้วก็มีความแบบลุ้นไปด้วยมาก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 แล้วก็มีความมุ่งมั่นปรารถนาคาดหวังว่าจุดจบมันต้องแบบต้องสะใจนี่ยังไงอ่านปกหลังให้ฟังก่อนนะคะไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นฉันจะแก้แค้นและหลังจากแก้แค้นฉันก็จะมอบตัวหลังจบงานแสดงดอกไม้ไฟฤดูร้อนนะคะเอมะสาวน้อยวัย15ลูกสาวเพียงคนเดียวของนางงามินิถูกพบเป็นศพร่างกายของเธอนั้นถูกโยนลงแม่น้ำอารากาวะอย่างโดดเดี่ยวระหว่างที่ความจริงยังไม่คลี่คลายเขาได้รับข้อความปริศนาอีกฝ่ายดูเหมือนจะรู้เรื่องราวเกี่ยวกับผู้ก่อเหตุนางามินิซึ่งแอบเข้าไปที่อพาร์ตเมนต์แห่งหนึ่งแล้วก็พบวิดีโอเทปที่มีป้ายว่า August Fireworks Summer Kimonoเขาเปิดดูวิดีโอนั้นทันทีนะคะแล้วก็ตั้งแต่หลังจากที่เปิดดูนั่นก็คนเป็นพ่อก็หัวใจแทบสลายฉันเองอ่านคำบรรยายฉันก็รู้สึกว่ามันอิ่วมากเฮ้ยไฟแค้นเพื่อนลูกก็พลุ่งพล่านนะคะสัญญาเอาคืนให้สะสมกับความเจ็บปวดที่ลูกสาวเขาได้พบเจอเกมการไล่ล่าได้เปิดฉากขึ้นศพแรกคือ1ใน2ฆาตกรที่ทารุณกรรมเอมะอย่างไร้ความปราณีและคนต่อไปกฎหมายในครั้งนี้คงไม่จำเป็นเขาคือผู้พิพากษาและบทลงทันมีเพียงสถานเดียวก็คือความตุยเขียนมาได้โคตรดีโคตรถึงใจคนเป็นพ่อคนเป็นครอบครัวคนเป็นผู้ที่ต้องสูญเสียมันแบบมันเจ็บมันเจ็บใจจริงๆโอ้แต่ว่าตอนจบไม่ดีเลยอะตอนจบไม่สะใจแต่มันก็สมเหตุสมผลแหละคอมมี่ลงทันนะคะแต่นี้ก็คือเรื่องราวมันเกิดขึ้นพ่อลูกผูกจิตอยู่ด้วยกันนะคะลูกสาวก็เป็นวัยรุ่นวัยละอ่อนเนาะอยากจะแบบว่าในเทศกาลดอกไม้ไฟของทั้งญี่ปุ่นก็อยากจะไปดูเทศกาลกับเพื่อนๆและลูกสาวก็เป็นเด็กน่ารักเป็นเด็กสันนิษฐานดีในวันนั้นที่ลูกสาวไปเขาก็ใส่ชุดกิโมโนแล้วด้วยความที่พ่อลูกสาวมันก็จะมีแก็บช่องว่างระหว่างความสนิทสนมเนาะแล้วก็ด้วยความแบบวัยรุ่นน่ะวัยแบบกำลังแบบอยากจะออกจากบ้านอยากติดพงติดเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยมีความแบบบางสิ่งบางอย่างที่พ่อไม่สามารถที่จะแบบไปจู้จี้ลูกอะไรมากเดี๋ยวลูกจะรู้สึกรำคาญเดี๋ยวลูกจะไม่รักคือมันเป็นความแบบมันมีกำแพงบางอย่างระหว่างพ่อลูกคู่นี้ด้วยนะคะและในเหตุการณ์ของงานดับไฟวันนั้นลูกก็กลับผิดเวลากลับไม่ตรงตามที่สัญญากันเอาไว้พ่อก็รอแล้วรอเล่าลูกก็ไม่กลับมาสุดท้ายไปเจอกันอีกทีนึงก็คือกลายเป็นศพแล้วอย่างที่ได้อ่านหลังปกไปให้ฟังนะคะเกิดเหตุการณ์ที่แบบว่ากลุ่มวัยรุ่นวัยชะกันน่าจะวัยใกล้ๆกันนะคะเขาจะเป็นเด็กที่บ้านรวยแต่ว่าพ่อแม่ไม่ได้ใส่ใจมาก
ฟีลแบบว่าเป็นเด็กอันธพาลกลุ่มนึงเนาะมีอยู่3คนก็คือแบบว่าทํานิสัยไม่ดีอย่างเงี้ยมาเป็นประจําอยู่แล้วคือว่าชอบไปแบบว่าหลอกล่อเด็กสาวหน้าตาดีมาทําไม่ดีไม่ร้ายในห้องพักส่วนตัวที่คุณพ่อคุณแม่อ่ะเช่าเอาไว้เช่าหรือซื้อวะคือคุณพ่อคุณแม่จัดเอาไว้ให้เพื่อที่ให้ลูกอ่านหนังสือแต่ว่าลูกก็ไม่ได้อ่านหรอกลูกก็มาทําเรื่องราวประมาณนี้แล้วก็น้องเอมานะคะน้องคนนี้เป็นหนึ่งในคนล่าสุดละกันเป็นเหยื่อล่าสุดที่ถูกแก๊งเด็กน่ารักนิสัยน่ารักแบบนี้นะคะไปทําไม่ดีไม่ร้ายแต่ว่าสิ่งที่เขาทำมันไม่ไหวตรงที่เขาไม่ได้แค่แบบว่าจับไปแล้วข่มขืนเนาะแต่ว่ามันเป็นโอ๊ยบรรยายซะแบบว่าหดหู่อ่านแล้วหดหู่มากมีเรื่องของยาเข้ามาเกี่ยวข้องทั้งแบบว่าทําให้มึนเมาปลุกเซ็กด้วยแล้วก็ให้เกินด้วยทําให้แบบว่าน้องเอมาแล้วก็ไม่แน่ใจว่าช็อกเพราะแบบให้ยาเกินขนาดหรือว่าช็อกเพราะว่าถูกแบบกระทำชำเราถูกขืนใจจนเป็นช็อกไปอะไรอย่างนี้มันก็คือเป็นนอกจากที่น้องอีมานี่จะโดนข่มขืนโดนกระทำชำเราแล้วนะคะก็คือได้รับยาเกินขนาดด้วยจริงๆแล้วเขาบอกว่าในเรื่องนะคะบอกว่ากลุ่มวัยรุ่นกลุ่มนี้นะคะที่ทำกับเด็กสาวอ่ะก็ไม่ได้มีใครตุยนะเหมือนกับคนนี้แหละที่แบบว่าเป็นอุบัติเหตุตุยอย่างที่บอกว่าไม่รู้ว่าตุยเพราะว่าช็อกเรื่องของโอเวอร์โดสหรือว่าช็อกเพราะว่าโดนกระทําจนช็อกกับแกเก็ตฟิวปะก็เลยต้องแบบว่าเป็นการแบบเอาไปแบบโยนแม่น้ำซะให้แบบว่าไอ้ศพไปไกลที่สุดอะไรอย่างนี้แล้วก็หลบหนีไปแต่มันก็ยังตั๋วเฮียไม่พอนะคะมันตั๋วเฮียไม่พอมันตั๋วเฮียลงไปอีกตรงที่แบบแม่งอัดวิดีโอได้ไงก็นั่นแหละด้วยสันดานก็คือต้องอัดไว้เพื่อแบบเอาไว้ดูเอาไว้แชร์กันแล้วก็เอาไว้แบบว่าเพื่อไม่ให้ฝ่ายผู้หญิงที่เป็นเหยื่อไม่ว่าจะเป็นน้องเอมาเองหรือว่าก่อนอันนี้มาแบ็กเมลประมาณนึงแล้วคุณพ่ออ่ะก็ไปเจอไงพ่อไปเจอคลิปวิดีโออ่ะมันเป็นอะไรที่แบบว่าปวดใจอ่ะคนอ่านแม่งยังปวดใจเลยคือไม่รู้ว่าเป็นใครในนี้ก็เป็นมิสเตอรี่นะจริงๆในเรื่องผู้เขียนก็หลอกคนดูเหมือนกันว่าคนที่เป็นไส้ศึกเนาะที่เอาเรื่องราวว่าแบบว่าบ้านหลังนี้ห้องนี้ลองไปสิจะเจอเบาะแสจะเจอเรื่องที่แบบว่าทำไมเอมาถึงได้ตุยพ่อคุณลุงลองไปอะไรอย่างเงี้ยคือแบบมันเหมือนเป็นสายปริศนาเข้ามาว่าต้องไปที่นี่ที่นั่นที่นั่นอะไรยังไงคุณพ่อถึงได้ไปเจอคลิปวิดีโอที่ลูกสาวทัวร์ทำชำเราหรือมึงคิดดูดิโอ้ต้องมาดูคลิปลูกตัวเองโดนทำไม่ดีไม่ร้ายแล้วแม่งก็เอาเป็นว่าอธิบายมาจนแบบมันก็ทั้งน่าเกลียดน่ากลัวแล้วก็รู้สึกแบบนั่นแหละหดหู่จริงๆเราเข้าถึงความรู้สึกของคุณพ่อจริงๆนะคุณพ่อต้องเอาคืนลูกสาวให้ได้อย่างที่ปกหลังที่บอกไปว่าคนแรกที่จัดการแบบว่าจัดการได้นะคือเป็นเจ้าของห้องนี่แหละแม่งแบบจับพัดจับผูกแม่งเข้าห้องมาพอดีพ่อก็เพิ่งดูคลิปลูกสาวเสร็จก็ทำไงล่ะจ๊ะฟิลขาดแบบชุแล้วก็บรรยายดีเกินบรรยายว่าตัดจู่ด้วยก็เลยแบบศพแรกที่ตุยไปนี่คือแบบโคตรแบบโคตรแต่คนที่สองอีกคนนึงนะคะที่จะต้องตามล่ากันโหเรื่องนี้คือแบบเอาจริงๆนะเบื่อเหมือนกันนะที่แบบว่าตั้งแต่กลางเล่มจนถึงท้ายเล่มนะเป็นเรื่องของการตามล่าอีตักเด็กน้อยคนที่สองอย่างเดียวแล้วก็แบบวุ่นวายตามยากตามเย็นจะเจอก็ไม่เจอสักทีโอ๊ยเหนื่อยเรื่องมันเดินเร็วช่วงแรกถ้าเกิดว่าอ่านตอนแรกไปถึงตอนที่คุณพ่อจัดการตัดจู่ไอเด็กคนแรกนะก็คือแบบหยุดไม่ได้แล้วนะเพราะว่าต้องตามหาต้องช่วยคุณพ่อเป็นกำลังใจให้คุณพ่อเจอไอเด็กคนที่สองให้ได้ได้เด็กคนที่สองมันก็เก่งเกินมันก็คือแบบหลบเก่งทั้งที่มันก็อยู่ที่เดิมนะมันก็อยู่บ้านเขาเลยเนี่ยมันก็อยู่ในแบบเซฟเฮาส์บ้านพักตากอากาศในหลุมหลบภัยของมันที่เดิมมันไม่ได้ไปไหนเลยนะแต่ว่าเรื่องมันทําให้รู้สึกว่าคุณพ่อใช้เวลาใช้ความพยายามในการตามหาไอ้เด็กคนนี้แบบนานมากก็กลายล้านตัวไปเลยแล้วในขณะเดียวกันก็คือว่าตํารวจก็ตามหาคุณพ่อไปด้วยเป็นคดีคู่ขนานกันเพราะว่าคุณพ่อก็คือจัดการตัดจู่ไอ้เด็กคนนั้นเด็กคนแรกที่ตุยไปแล้วใช่ปะก็เลยแบบจะต้องแบบคือมันแยกเป็น2คดีเลยอะสอนอแรกก็เหมือนกับทีมแรกก็คือไปตามคุณพ่อที่ทำการฆาตกรรมเด็ก A ส่วนอีกกลุ่มนึงอีกสอนอนึงอีกทีมนึงถึงได้เป็นทีม B แล้วก็คู่ขนานกันก็คือไปตามหาไอเด็กคนที่2เพื่อที่จะป้องกันไม่ให้คุณพ่อไปแบบตัดจู่เด็กคนที่2คือแบบมันก็เลยเป็นความอีกเรื่องนึงที่อยากจะมาคุยกับทุกคนในวันนี้มาแชร์แล้วกันเนาะในความคิดเห็นว่ามันเป็นความย้อนแย้งกันในความรู้สึกจิตใจแล้วก็ในเรื่องของกฎหมายว่าถ้าเกิดว่าเกิดเหตุการณ์แบบนี้การที่ตัวเราเองหรือตัวละครในหนังสือเองนะคะ
ไปล้างแค้นไปเอาคืนกับคนที่ทำให้คนของเราเนี่ยต้องแบบไม่หวนคืนมาอย่างเงี้ยไม่ว่าจะต้องข่มขืนอย่างเดียวหรือว่าฆ่าข่มขืนอย่างเงี้ยมันยุติธรรมหรอที่จะปล่อยให้กฎหมายเป็นคนจัดการเพราะว่าในเรื่องนี้มันสอดแทรกมาเรื่องของกฎหมายที่คุ้มครองเยาวชนถ้าอายุยังอยู่ในช่วงของเยาวชน18เนี่ยไม่เกิน18ปีนะคะกฎหมายก็ไม่สามารถจะทำอะไรได้ไม่ได้มีการที่จะแบบว่าโอเคทำได้แต่ว่ามันก็จะมีกฎหมายคุ้มครองว่าจำคุกไม่เท่าไหร่หรือแบบว่าไม่ถึงต้องจำคุกแค่อยู่ในสถานพินิจหรือว่าแค่ทำความดีทดแทนกี่ชั่วโมงก็ว่าไปแต่ในขณะที่ครอบครัวผู้สูญเสียคนเสียหายเขาไม่สามารถที่จะหวนคืนกลับไปได้มันก็เลยแบบว่าเฮ้ยเราจะต้องพึ่งกฎหมายหรอเราก็ต้องพึ่งศาลเตี้ยนี่แหละแล้วคุณพ่อที่ทำเพื่อลูกสาวจริงๆถึงจะล้างแค้นไปลูกสาวก็ไม่ได้ฟื้นมามันก็ใช่แต่ว่าคนที่ยังอยู่อ่ะมันจะอยู่ได้ยังไงถ้ายังเห็นแบบคนที่มันทำกับลูกของเราอ่ะมันลอยหน้าลอยตาเลยเหมือนใช่ว่าแบบว่าเราให้โอกาสเขาเด็กคนนี้มันเขายังสามารถเติบโตเป็นคนดีสำนึกผิดได้แล้วคนแบบเนี้ยประเภทนี้มันจะสำนึกผิดได้จริงๆหรอหรือถ้าเกิดเขาสำนึกผิดได้จริงๆแล้วถามว่าเรายังจะทนเห็นคนแบบนั้นลอยหน้าลอยตาในสังคมได้หรอมันเลยเป็นแบบว่าใช้คำว่าอะไรอ่ะมันปวดใจอะโลกของความยุติธรรมที่เป็นเรื่องของกฎหมายข้อกฎหมาย1 2 3 4กับโลกของความรู้สึกจริยธรรมของมนุษย์ของชีวิตจิตใจของคนนึงอะเอาเป็นว่าชีวิตคนนึงมันแลกกับชีวิตอีกคนนึงหรือยังไงหรือมันไม่ได้อะไรคือมันแบบมันตอบไม่ได้จริงๆอะมันมีหนังสือเล่มนึงเว้ยที่บางอ่านเรื่องสะพรึงอะนะคะเรื่องสะพรึงก็เป็นอีกเรื่องนึงที่แบบว่าใช้เรื่องของว่าเราจะเลือกระหว่างความถูกต้องตามหลักกฎหมายที่แบบว่าทำถูกกฎหมายทำถูกต้องกับสิ่งที่ถูกใจหรือใช้คำว่าถูกในเรื่องของทางจริยธรรมความเป็นมนุษย์อย่างเงี้ยมันเราจะเลือกมุมไหนถ้าเกิดว่ามีเหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นมาเราไม่ต้องรอให้เกิดขึ้นกับครอบครัวหรือคนใกล้ตัวเราก็ได้แต่แค่ว่าหนังสือที่สื่อออกมามันทำให้เห็นถึงความจริงบนโลกใบนี้ที่แบบว่ามันก็ไม่ยุติธรรมนะมนุษย์โลกมนุษย์มันก็ไม่ได้ยุติธรรมขนาดนั้นและหนังสือก็ทำให้รู้สึกว่าไอ้ข้อตรงเนี้ยผู้อ่านแม่งอินวะไม่รู้ว่าคนอื่นอินไหมแต่ฉันน่ะอินมากๆอินไม่ได้เป็นถึงแบบว่ารู้สึกเครียดขนาดนั้นแต่ว่าเออว่ะจริงมันคือแบบหนังสือมันสื่อมันแบบเอาหยิบยกเรื่องราวที่เป็นแบบตอบไม่ได้ปมมันไม่คลายกับเรื่องประมาณนี้จริงๆแล้วก็อีกตัวละครนึงที่ชอบก็คือตัวพี่ผู้หญิงที่เป็นเจ้าของหอพักนะคะรุนมากเลยนะทุกคนว่าเขาว่าจะแบบจะยังไงวะจริงๆรำคาญช่วงที่เขาไปเจอกันใหม่ๆรู้สึกตะหงิดแบบอยากจะข้ามแล้วเกินว่าทำไมถึงพูดถึงผู้หญิงที่เป็นเจ้าของหอพักนั้นบ่อยแบบพูดถึงอย่างนั้นแหละแบบเออรับลูกค้าเรื่องอาหงเรื่องอาหารเนี้ยคือใจเราอ่ะมันไปกับคุณพ่อแล้วว่าเออคุณพ่ออ่ะเข้ามาอยู่ในโรงแรมนี้เพื่อจะพักชั่วคราวเพื่อจะไปโรงแรมต่อไปเพื่อที่จะไปในจุดต่อไปเพื่อตามหาไอเด็กคนที่2เราลุ้นให้คุณพ่อออกจากโรงแรมนี้ให้ได้ที่สุดเพื่อที่จะไปเจอเพราะว่าจริงๆมันอยู่กับปากกับจมูกแล้วแต่ว่าในหนังสืออ่ะขุกอยู่กับครอบครัวเจ้าของหอนี่อยู่นั่นแหละจนสุดท้ายมาถูกช่วงกลางๆไปถึงค่อนไปก็โอเคได้รู้ว่าครอบครัวนี้เขาก็เป็นเหมือนมนุษย์ทั่วไปที่มองว่าเฮ้ยเราเป็นคนสูญเสียเราจะรอให้แบบว่ากฎหมาย1 2 3 4มาจัดการหรอซึ่งในความเป็นจริงแล้วคนที่สูญเสียมันรับไม่ได้อ่ะมันแบบมันไม่ได้ว่ะเอาจริงๆถ้าสมมติว่าไอเด็กพวกนี้สมมติว่าเป็นผู้ใหญ่อะสมมติว่าเป็นผู้ใหญ่ที่ไม่ใช่เยาวชนที่ไม่ได้มีกฎหมายเยาวชนมาคุ้มครองมาครอบเป็นแบบว่าเป็นหมวกอยู่อย่างเงี้ยมันก็จะมีเรื่องของการแบบว่าไม่ต้องถึงกับต้องประหารชีวิตไม่ต้องถึงกับตัดสินขั้นรุนแรงหรอกถ้าเกิดว่าผู้ต้องหานั้นยอมรับสารภาพรู้สึกผิดขอโทษจากใจจริงโทษแม่งก็ลดลงคือแบบแล้วคนที่สูญเสียล่ะมันก็เลยแบบเอ้ยหนังสือเล่มนี้ทำออกมาได้โอ้เจ๋งเจ๋งมากๆเจ๋งโคตรจนสุดเล่มนี้ให้ 9.9 แล้วกันเนาะตัดไปนิดนึงก็ถึงก็ตอนจบไม่สะใจชัดจบแบบตาต่อตาฟันต่อฟันจริงๆโดนตัดจู๋มันก็จะสะใจแต่ว่ามันจบแบบมันดีที่สุดแล้วดีที่สุดในทางกฎหมายแต่ไม่ได้ดีที่สุดในความเป็นคนเออประมาณนี้คลิปนี้ไม่เป็นการรีวิวหรือไม่เป็นการระบายวะเนี่ยเอาเป็นว่านะคะคอมมิชลงทันนะคะถ้าใครยังไม่ได้อ่านนะคะบังก็อยากจะให้สลับเวลานิดนึงมาอ่านมันสอดแทรกเรื่องของแบบเนี่ยเรื่องของความจริงอ่ะของมนุษย์ของโลกมันไม่ได้เป็นแค่ญี่ปุ่นนะไทยก็เป็นทั่วโลกแม่งเป็นเว้ยรู้สึกแบบมันเอามาตีแผลเอามาจะว่าเสียดสีก็ไม่เชิงนะแต่แบบว่ามันทำให้รู้สึกว่าชิ่งเนี่ย
เป็นเกกะจะทำยังไงวะเป็นเกกะจะเลือกอะไรวะเป็นเกกะจะเคารพกับสิ่งไหนมากกว่ากันเป็นแกจะแบบยังไงวะซึ่งความเป็นจริงมนุษย์อะแม่งไม่ได้มีคำตอบแบบ1กับ2ถูกกับผิด A กับ B เว้ยมันมีวาไรตี้มากๆเซฟตรงหัวใจหนังสือเล่มต่อไปคลิปต่อไปจะมาพูดคุยหรือทบกับหนังสือเล่มไหนก็ฝากติดตามด้วยแล้วกันนะคะยังไงวันนี้ขอบคุณที่ฟังมาถึงตอนนี้มันกับคลิปนั่งบ่นยังไงก็ไม่รู้ว่าถ้ามีคำถามอะไรหรือว่าอยากจะให้อ่านเล่มไหนหรือแม้แต่ข้อมูลตกหล่นอะไรยังไงจากหนังสือนะคะก็คอมเมนต์แชร์กันในคอมมูนิตี้นี้ได้นะคะวันนี้ไปกันนะคะบ๊ายบาย